ปัจจัยปรุงแต่งสภาพที่ทำให้มันเดือดร้อนแล้วก็สภาพที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าเมื่อสรุปโดยย่อแล้วก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพที่มันบีบกั้นมันก็เลยเป็นทุกข์นะฮะอันกิจของทุกขอริยสัจคือหน้าที่ของเฮาต่อทุกขอริยสัจนะมันก็จะมีอยู่สี่อย่างนะอันแรกปริญญายะแปลว่ากำหนดหูเข้าใจนะเข้าใจก็เข้าใจสามอย่างหูก็หูสามอย่างหูอันดับแรกคือยาตะปริญญายะการกำหนดหูในตุกทั้งหมดว่าอันยังเป็นนามอันยังเป็นรูปนามนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมรูปก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะหูจักรูปนามนั้นโดยลักษณะแล้วก็แสวงหาปัจจัยของรูปนามนั้นว่าปัจจัยอันยังที่มันทำให้นามนั้นรูปนั้นเกิดตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่อนาคตอันนี้คือยาตะปริญญายะแต่มาหนึ่งคือตีรณะปริญญายะกำหนดหูด้วยการพิจารณาถึงความเกิดและดับของรูปนามนั้นโดยความเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปหานะปริญญายะกำหนดหูโดยเห็นโทษของนามรูปนั้นแล้วก็จัดการมันด้วยสามอย่างก็คือวิคัมภนะปหานละด้วยการข่มกิเลสนั้นไว้ตทังฆะปหานละด้วยการดับกิเลสนั้นไว้ได้ชั่วคราวทั้งสองอันเนี่ยบอกว่าจะเป็นวิคัมภนะปหาน การละการข่มกิเลสไว้ชั่วไว้แล้วก็ตทังฆะปหานการละการดับกิเลสไว้ชั่วคราวนี้นะเป็นทำด้วยอำนาจของศีลแล้วก็สมาธิคนที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิดีๆเนี่ยมันก็จะสามารถข่มกิเลสแล้วก็ละหรือว่าดับกิเลสได้ชั่วคราวนะฮะด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของศีลแต่ว่าที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงก็คือสมุจเฉทปหานการละด้วยการดับกิเลสทั้งหมดด้วยมรรคอริยมรรคมีองค์8นะฮะเพราะนั้นท่านผู้ฟังการที่จะละการที่จะดับความทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8นั้นเราต้องมั่นคงในศีลเป็นคนที่มีศีลใสไวยะมั่นคงในจิตใจเป็นคนที่มั่นคงในส่วนของจิตใจหมายความว่าจิตใจนั้นต้องเป็นสมาธิมีความหนักแน่นมั่นคงไม่งอนแงนคลอนแคลนแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็จะเกิดความหูคือพุทธะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายนะอาตมาภาพมองนะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆเนี่ยฝากความหวังไว้ที่สิ่งที่มันเหนือธรรมชาตินะบอกว่าจะเป็นพระเจ้าก๊อดนี่เนาะของศาสนาคริสต์บอกว่าจะเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาไหนๆที่คือเทพพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลมาดลบันดาลให้ตัวเก่ามีตุกมีซุกเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกทั้งหมดเป็นสิ่งที่หวังได้ยากโอ้โหมันจะเป็นไปได้ก่อนไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารมูลนั้นแต่ถ้าเป็นพุทธเขาก็ไม่ต้องวางไผ่เขาเริ่มจากตัวเขาหรอกเริ่มจากตัวเขาลงมือทำเองปฏิบัติเองทักษาศีลเองศึกษาสมาธิปฏิบัติสมาธิเองแล้วก็ทำให้แจ้งทำให้เกิดปัญญาเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรอกมันไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลของเทพเจ้าของผีสางนางไม้อะไรอย่างสักอย่างอ่ะทางพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับสีไม้ลายมือของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาหรือว่าดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองมันต้องไปอ้อนวอนมันต้องไปรอใครแต่ว่าวันเนี้ยสังคมพุทธส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ้อนวอนมันเป็นเรื่องของการข
มันเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดนบันดาลไปเหี้ยมันก็เลยทำให้พุทธศาสนาบัดแตกต่างกับศาสนาเทวนิยมที่นิยมเทพนะทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยมไม่นิยมเทพบ่เอาเจ้าบ่เอาเทพบ่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่เอาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เชื่อมั่นในฝีมือของมนุษย์ที่ปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญากามหันไตรลักษณ์ทำให้เกิดการรู้แจ้งทำให้เกิดการปล่อยวางนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจในส่วนของอันอริยสัจสี่นี้ให้แจ้งโดยเฉพาะมรรคแปดวันนี้พระเจ้าก็กล่อมเกลาคนโดยอนุบุพิกถาบอกว่าจะเป็นฐานกถาโอ้ถึงเรื่องตาลแต่เรื่องตาลที่ถูกต้องนั้นต้องเกื้อกูลให้ศีลเกิดแล้วพระเจ้าก็อู้เรื่องศีลต่อเมื่ออู้เรื่องตาลแล้วเมื่ออู้เรื่องศีลแล้วศีลนั้นต้องเกื้อกูลนะคือคนเข้าใจในเรื่องของโลกสวรรค์นะสักขะคาถาคือสวรรค์เมื่ออู้ถึงโลกเรื่องของโลกสวรรค์แล้วพระเจ้าก็อู้ถึงเรื่องโทษของกามกามาทินวัคคถาอู้ถึงเรื่องโทษของกามแล้วพระเจ้าก็อู้ถึงเรื่องของเนกขัมมะนิสังสคถาคือการออกจากกามท้ายที่สุดก็อู้เรื่องอริยสัจสี่ปิดท้ายหลังจากที่สร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์เข้าใจให้กับคฤหัสถ์แล้วก็บรรพชิตแล้วก็จะปิดท้ายด้วยอริยสัจสี่อันนี้คือหลักการในตัวอริยสัจสี่เนี่ยสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้เลยก็คือมรรคแปดก็สรุปย่อลงเหลือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอาตมาก็เลยบอกว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นฐานของพุทธเป็นที่ยึดตีเหนี่ยวของพุทธแต่ปัญหาคือเราสมาทานศีลทั่วประเทศเนี่ยวันหนึ่งบอกว่าจะกี่รอบกันนะแต่ถามว่าปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากึศนะมีตุลุงตนหนึ่งนั่นผู้ฟังเปิ้นเตะแต่เรื่องศีลนั่นวันได้กับเรื่องศีลเตะมาได้กับศีลนั่นนะศีลจนอันต่ออาจารย์เนาะก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะใหญ่ตุลุงถึงเตะแต่เรื่องศีลเรื่องศีลก็เลยยกมือถามตุลุงว่าตุลุงครับเปลี่ยนเรื่องเพศได้ก่อนตุลุงเอาเรื่องอื่นท่องกันเมื่อใดกับศีลเนี่ยเมื่อใดกับศีลเนี่ยเห็นเนาะตุลุงก็บอกว่าเออที่เตะไปนี่โยมฟังกันเมินแล้วน้อชาวบ้านพี่น้องก็บอกว่าครับฟังเมินแล้วนี่นะพระเจ้าก็ตุลุงนั่นก็บอกว่าแล้วโยมปฏิบัติได้กี่ข้อถ้าโยมปฏิบัติศีลได้หมดได้ครบได้ทวนเนี่ยตุลุงจะเลิกเตะนะแต่ถ้ายังเตื่อเนี่ยก็เตะไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยมันเป็นฐานหรอกศีลสมาธิปัญญาอาตมาภาพพยายามรณรงค์นะเรื่องงานที่มันเป็นงานพุทธอ่ะเพราะว่างานจะเป็นงานกฐินงานผ้าป่างานลอยกระทงงานนู่นนี่นั่นบ่ฮื้อมีสิ่งที่มันเป็นอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องคือมันเต็มไปด้วยศีลนะด้วยสมาธิและด้วยปัญญาอาอย่างงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมที่จะถึงนี้เนี่ยวันที่31ธันวาถึง1มกราเนี่ยเริ่มกิจกรรมมาก็ไหว้พระแล้วเนี่ยเมื่อไหว้พระแล้วก็รับศีลนั่นเมื่อรับศีลแล้วก็จะมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะคำหนึ่งนะมีการทอดผ้าป่ากิเลสมีการตักบาตรความดีดกแล้วมีการแลกของขวัญซึ่งมูลค่าบ่สูงแต่แลกเอาม่วนกันบ่ได้นะแล้วก็มีในส่วนของการแจกรางวัลอารมาภาพก็ถือว่าเป็น CSR เป็นการคืนกำไร เพื่อกับญาติโยมคืนกับไรบุญเพื่อกับญาติโยมปีแล้วเนี่ยมีตู้เย็นนะท่านผู้ฟังหมื่นกว่าบาทอ่ะแล้วก็มีของไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาอย่างดีซอสอย่างดีน้ำมันพืชยี่ห้ออย่างดีนะฮะน้ำตาลผงซักฟอกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำพัดลมตู้เย็นโดยพร้อมปีที่แล้วก็เสี่ยงไปหลายหมื่นอยู่โยมก็มากันนักกันหลายมาจับฉลากกันอย่างนั้นก็เป็นดีมั่วดีงานท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้คือหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา
มันมีอันหนึ่งท่านผู้ฟังในส่วนของอันอริยสัจในส่วนของทุกขอริยสัจคือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างที่อู้ไปนะเบื้องต้นก็คือตัณหาความอยากนะตัณหาก็คือความอยากในสัจจะวิพังนิเทศเพื่อนได้อธิบายไว้ว่ากามตัณหาก็คือราคะที่ปรารถนาในกามคุณทั้งหลายมีใครได้รูปโฉมนมพันธุ์ที่ดีที่งามใครครองรูปโฉมนมพันธุ์ที่ดีที่งามได้ครอบครองได้อยากใครได้ยินเสียงที่มันม่วนกลิ่นที่มันหอมนะรสและการถูกต้องสัมผัสที่มันเหมาะมันดีเนี่ยอันนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาคือการยินดีนะในภพภูมิต่างๆในการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะวิภาวตัณหาก็คือการบ่อยากจะมีอยากจะได้หยังนะการบ่อยากมีอยากได้หยังโดยที่บ่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันบ่ใช่เป็นการหลุดพ้นเชิงพุทธหรอกแล้วมันก็เป็นวิภาวตัณหานะอันนี้ต้องแยกให้ออกนะอันวิภาวตัณหานี้ท่านผู้ฟังพุทธเจ้านะบอกว่าจะต้องละจะต้องทิ้งจะต้องประหารนะต้องละต้องทิ้งบ่ฮือมันเกิดขึ้นมีขึ้นนะครับนะโมเฮานะเฮาต้องละต้องทิ้งอยากขึ้นมามันบ่มามันก็ทุกข์อยากขึ้นอยู่มันบ่อยู่กับเฮาเฮาก็ทุกข์อยากขึ้นไปนะมันไปกับเฮาเฮาก็ทุกข์นี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องละตัณหานะละความอยากการจะละความอยากนั่นก็จะต้องไปหันไปละคือได้นะถ้าการละความอยากความอยากนี่มันเป็นลูกน้องของอวิชชาคือความบ่รู้ถ้าเรารู้แล้วว่าโลกนี้เป็นธรรมดาเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเป็นอนัตตาบ่แจ้ตัวบ่แจ้ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อเราหันอย่างอี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจนะเพราะว่าเฮาจะฮู้ตายลักเมื่อเฮาฮู้ตายลักแล้วปัญหาคือความอยากมันก็จะละได้นะมันก็จะลงได้ในส่วนนี้นะแล้วก็แถมอันหนึ่งก็คือนิโรธคือการดับทุกข์ถ้าอู้เป็นภาษาสมัยใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังการเข้าถึงนิโรธการเข้าถึงการดับทุกข์ได้เนี่ยก็คือการเห็นภาพความสำเร็จของคนที่จริงการทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตทางโลกเนี่ยนักธุรกิจคนที่เปิ้นประสบความสำเร็จในโลกเปิ้นก็อู้ก่อนเลยว่าต้องมีเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายมันก็มีทางเดินนะเมื่อบ่มีเป้าหมายมันก็จะเปะสะปะเหมือนกับเรือที่อยู่กลางทะเลโดยบ่ฮู้ว่าจะไปทางใดจะไปติดสะหนใดหนเหนือหนใต้ตะวันออกตะวันตกมันเป็นอย่างนั้นโลกเมื่อบอกว่าจะไปทางใดทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกมันก็จะทำเพื่อเรือนั้นล่มภายใต้ลมพายุของทะเลเหมือนชีวิตเราอ่ะบอกว่าจะเอาอย่างเป็นที่ตั้งที่เติ้งจะหัวจะไปทางใดหัวอย่างเงี้ยอย่างใดอ่ะบ่ลองตองแต่งไปวันๆเนี่ยมันก็บ่ประสบความสำเร็จนี่เนาะท้ายที่สุดมันก็จะลุจะล่มไปตามกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นมันต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายในที่นี้ก็คือในส่วนของอันการเข้าถึงซึ่งนิโรธการรับทุกข์การเห็นไตรลักษณ์ได้นะฮะอันนี้คือหลักการสำคัญและที่สุดที่เป็นกุญแจที่อาตมาภาพบอกมักมีองค์แปดต้องเกิดขึ้นหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งก็คือทำมักมีองค์แปดให้เกิดขึ้นนะฮะให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมีในชีวิตประจำวันมักมีองค์แปดก็สรุปลงเหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญาในส่วนของมักเนี่ยมันมีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบหลายคน
อันทุเจ้าพระสงฆ์ยุคใหม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรชวนพี่น้องชาวบ้านเนี่ยการเกษตรอย่างนั้นท่านอาจารย์พระครูสุจินนันทกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเปิ้นเป็นแกนนำในการทำวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดน่านนะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยซ้ำไปนะชวนพี่น้องปลูกผักคัดไม้เป็นตัวกลางในการเอาสินค้าก็คือผักไม้ไส้เครือของพี่น้องชาวบ้านที่ปลูกโดยปราศจากสารพิษเอาไปขายให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะมีการรวมกลุ่มปู้กันเป็นประจำสม่ำเสมออาจารย์พระครูสุจินนันทกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขวัดโป่งคำจังหวัดน่านแต่หลายคนก็บอกว่าเออแล้วตุ๊เจ้ายังมายุ่งมาเกี่ยวอะไรอย่างกับเรื่องมูนี้นี่เนาะก็ถ้าในส่วนของงานสัมมาอาชีวะมันบ่สำคัญเนี่ยท่านผู้ฟังพุทธเจ้าก็คงบ่เอาสัมมาอาชีวะนั้นไปไว้ในอริยมรรคมีองค์แปดก็เพราะว่าสัมมาอาชีวะมันสําคัญอ่ะการประกอบอาชีพชอบการเสาะแสวงหากินของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยของชาวโลกทั่วไปมันสําคัญมันสําคัญแน่นอนเนี่ยอย่างถึงบอกว่าสําคัญอยากทํางานอยากมีเงินต้องทํางานกินพันพบท่านผู้ฟังอยากมีเงินต้องยากการถ้ามันยากการนะจะเอาเงินไหนมาแล้วฐานของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นฐานของการเกษตรเป็นสําคัญเพราะมันเป็นดินแดนที่สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์อย่างใดอันคนจีนกินข้าวด้วยกันในครอบครัวอุ้ยหลานพ่อแม่อุ้ยก็เล่าให้หลานฟังว่าประเทศไทยนี่สมบูรณ์เนอะหลานก็ถามว่ามันสมบูรณ์อย่างใดอุ้ยอุ้ยก็เลยอากงก็เลยเอาตะเกียบเสียบลงไปในจานข้าวแล้วบอกว่าเมืองไทยน่ะสมบูรณ์ขนาดเอาตะเกียบเสียบลงไปตะเกียบยังงอกนะเพราะฉะนั้นด้านผู้ฟังสัมมาชีวะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการเกษตรของคนไทยส่วนใหญ่อะนะอันอื่นๆก็ต่อยมาทีหลังนะฮะเพราะนั้นมันต้องสร้างฐานการเกษตรเอาธรรมะเป็นฐานเอาธรรมเป็นทุนเอาเกษตรเป็นทุนเอาธรรมะเป็นฐานเอาเกษตรเป็นทุนเอาบุญเป็นกําไรอันนี้คือสโลแกนของท่านอาจารย์พระครูสุจินนันทกิจที่ไปสร้างอาชีพเสริมอาชีพนะเพื่อกับพี่น้องชาวบ้านนะเพื่อพี่น้องชาวบ้านนั้นได้รู้จักเสาะแสวงหากินในทางที่มันถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เป็นอันกลไกหนึ่งที่ทุกเจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศขับเคลื่อนขยับขยายนะญาติโยมเดินบนศีลบนธรรมเอาศีลธรรมนั่นมันเป็นมาเป็นฐานของการดำเนินชีวิตที่จริงมันเป็นประโยชน์อย่างมากท่านผู้ฟังทั้งส่วนตนและส่วนผู้อื่นในส่วนของตนเนี่ยมันก็ประกอบอาชีพที่มันถูกต้องอ่ะมาไปเดือดร้อนห้อนใจไปอ่ะมาไปสร้างความเดือดร้อนให้ไผนี้อย่านะในส่วนของคนอื่นเนี่ยเมื่อมันบ่สร้างความเดือดร้อนมันบ่เกิดก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเขาก็มาได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของบุคคลนั้นแต่ในแห่งมุมหนึ่งก็คือได้รับประโยชน์ในการทำความดีคือประกอบสัมมาอาชีวะของคนอื่นโดยมันบ่เบียดเบียนกันแต่ถึงวันนี้อาชีพถึงแม้จะเป็นอาชีพที่สูงส่งมีตำแหน่งแห่งหนนะท่านผู้ฟังถ้ามันเนี่ยบ่ถูกต้องน่ะมันเบียดเบียนคนอื่นนะมีหลาย มีที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งมาร้องเรียนนะบ่แจ้งว่าเป็นหน่วยงานไหน แต่มาร้องเรียนว่าอันหัวหน้าเนี่ยอมเงินลูกน้องปกติก็จะจ่ายหมื่นกว่าบาทนะหมื่นหนึ่งนี่เนาะทีนี้ก็หักเงินลูกน้องไปเดือนละ2,000โดยจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วลูกน้องต้องโอนคืนมาในบัญชีของตัวเก่าอย่างนี้ก็มีท่านผู้ฟังแต่ว่าการทำอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้านายถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่มันมีหน้ามีตาเป็นอาชีพที่ดูสูงส่งในสายตาของคนอื่น
แต่ถ้าในเชิงของพุทธเนี่ยก็มองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องหลายคนก็บอกว่าทำนาบนหลังคนนะเพราะมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนมันทำให้เกิดความบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเบียดเบียนบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีวะเลยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยพื้นฐานของประเทศความสมบูรณ์ของดินน้ำอากาศของประเทศไทยเนี่ยมันเอื้อต่อการทำอาชีพการเกษตรลาลำปางวันก่อนท่านผู้ฟังไปร่วมประชุมกับสภาเกษตรของจังหวัดโดยท่านประธานสภาก็คือท่านประภัทรปัญญาชาติรักเพื่อนเป็นประธานสภาเกษตรของจังหวัดในวาระก่อนเนี่ยเพื่อนเป็นประธานสภาเกษตรแห่งชาติเพื่อนก็อู้ถึงลำปางว่าเป็นดินแดนที่แล้งน้ำเป็นที่ฮ้อนนะเป็นอันจังหวัดที่ฮ้อนนะจังหวัดที่แล้งนะฮะว่าสามารถที่จะเพาะปลูกอะไรอย่างได้มากนะฮะมันทำให้ลำปางบ่เจริญเหมือนจังหวัดอื่นนะเพื่อนก็ยกตัวอย่างอย่างจังหวัดพะเยาเนี่ยที่มันเจริญได้กระย้อนการเกษตรของพี่น้องพะเยาดีนะแต่ว่าลำปางมันแล้งลำปางมันบ่สมบูรณ์แบบเหมือนจังอื่นๆมาต้องไปอู้ถึงเชียงใหม่มันว่านะแต่เชียงใหม่นี่มันเป็นเมืองของความเจริญละมันดีงามแล้วนะเชียงใหม่อ่ะแต่ลำปางเนี่ยเป็นปัญหาเป็นดินแดนที่น้ำมันบ่มีนักเพื่อนก็เลยให้แนวคิดวอดีวันนั้นไปประชุมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งราชการทางภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดแล้วก็ไปประชุมเปิ้นก็อู้บอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเกษตรเชิงที่มันใช้น้ำน้อยนะบอกว่าจะเป็นปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์นะบอกว่าจะเป็นนั้นเกษตรในเชิงอื่นนะที่มันทำให้เกิดการประหยัดขึ้นมาปลูกไผ่ปลูกมันปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะเพราะว่าน้ำน้อยแล้วปีนี้เนี่ยเขาจะสังเกตท่านผู้ฟังหน้าหนาวก็เริ่มจะหมดนะบางทีวันนี้ต่อ8ต่อ9เนี่ยพายุจะเข้ามีลมด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะอยู่บ้านอยู่จองในช่วงเวลานี้คือ2829 30นี่อย่างมูนี้นั่นต้องระมัดระวังอากาศนะเมื่อพายุเข้าฝนลงในส่วนของอันอากาศก็จะร้อนขึ้นนะความหนาวก็จะลดลงหน้าหนาวปีนี้บะแต๊ะหนาวเหี่ยวบักกี้วันนะฮะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วเปิ้นก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่แล้งมากอันเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ใช้น้ำหนักเนี่ยจะล้มลำบากส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยจะอยู่ได้รอดปลอดภัยแล้วก็เกษตรกรที่ทำปศุสัตว์จะอยู่รอดปลอดภัยคุณโยมประภัทรปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรของจังหวัดลำปางเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นก็ประสานงานไปที่ประเทศจีนประเทศจีนทับซื้อปศุสัตว์จากประเทศไทยแต่ว่าต้องผ่านลาวนะต้องผ่านประเทศลาวประเทศลาวนี่เปิ้นส่งตรงก็คือส่งสัตว์ที่เลี้ยงปศุสัตว์เนี้ยไปให้ประเทศจีนโดยตรงเพราะว่าเปิ้นทำสัญญาภาษาวิชาการพี่น้องว่าทำ MOU กันไว้ส่วนประเทศไทยเนี่ยบ่ได้ทำ MOU นะบ่ได้ทำข้อตกลงร่วมในการที่จะส่งสัตว์เข้าประเทศจีนได้โดยตรงก็เลยต้องผ่านลาวแต่ทีนี้กำลังเจรจากันอยู่เพื่อมันผ่านโดยตรงไปเลยโดยที่บ่ต้องผ่านประเทศลาวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการความเคลื่อนไหวมูเนี้ยเอาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเอาคนที่จะเข้าใจมาเอาความรู้เอาการศึกษาเอาการเรียนรู้เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเขานั้นเป็นคนที่บ่ลืมทำแล้วก็บ่หลงโลกเป็นห้องว่าบ่ลืมทำแล้วก็บ่หลงโลกคิดว่าวันนี้ได้อู้ถึงเรื่องของอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ
สี่ประการก็คือทุกสภาพที่เป็นปัญหาสมุทัยคือสาเหตุของปัญหานิโรธคือการดับไปของตัณหามรรคคือวิธีการในการแก้ปัญหาเออกับท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์จากพระธรรมเทศนาที่แสดงกันในวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตขีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่หน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติร์นตำบลศพอาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดไฟหินในการอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงถึง9โมงทุกวันศุกร์ตลอดจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทาง Facebook ในส่วนของเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์แล้วเข้าไปกดไลค์หลังจากนั้นก็ไปติดตามรับชมรับฟังในวิดีโอของเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์นะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอ้าสาธุเป้าวินเวียงป่าเป้าเชียงไฮน้อสัญญาณชัดเจนนี่น้อป้อน้อโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อวินที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะสายแรกสายจากเชียงไฮเวียงป่าเป้านะป้อวินโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องขออภัยท่านผู้ฟังตะกี้ เสียงมันก้อยไปบ่ดังออกใหม่เดี๋ยวปิดโทรศัพท์นะแล้วก็เปิดใหม่ ในส่วนที่จะให้ญาติโยมโทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาตุแม่บัวไข่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอแม่บัวไข่เนอสาธุเจริญพรสายที่สองจากลำปางสายแรกจากเชียงรายพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอน
หรือติดตามทางเฟซบุ๊กนะของเพจท่านอาจารย์พระครูของเฟซบุ๊กของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะของทางวัดไฟหินก็โทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุยมต่อจากบ้านแม่จ่องตำบลศรีวิชัยอำเภอเมืองอำเภอลีจังหวัดลำพูนเนาะโอ้สักเกียรติครับเอาอนุโมทนาบุญกับยมต่อจัดหนักเนอะที่ติดตามรับฟังแล้วก็บละบ่ลืมกันเนอะคำแม่วันนี้ผมก็คงเข้าใจดีครับเข้าใจดีเนาะป้อเนาะเอากันที่สนใจดีครับสาธุป้ออนุโมทนาเจริญพรสาธุสาธุเจริญพรนะโยมป้อนะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในรายการธรรมภิวัตน์วันนี้นะฮะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดอ๋อแม่บัวคำตาจางเมียงหนองล่องละปูนเนาะแม่นอสัญญาณชัดเจนดีก่อนแม่โอ้อนุโมทนาที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอร์นะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เจริญพรโอ้ห้อยต่องซักสัญญาณชัดเจนดีเนาะสาธุเนอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับแม่บัวคำตาจ้างเวียงหนองล่องละปูนบอกสัญญาณชัดเจนดีโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก30 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาเอาสาตุสัญญาณชัดนะแม่นอวันนี้นอเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอะแม่เนอสาธุเจริญพรโทรเข้ามาเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อาจจะโทรติดยากหน่อยพอดีเปิ้นโทรกันมาหลายสายต้องขอสุมาอภัยต้องอาศัยความพยายามนิดนึงนะท่านผู้ฟังเนอะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุยมป้อเจริญพรป้อนานบุญธรรมน้อยมป้อน้อโออนุโมทนาบุญกับยมป้อสัญญาณชัดแจ๋วดีน้อป้อน้อโออนุโมทนาบุญกับป้อบุญธรรมเนอสาธุเจริญพรป้อบุญธรรมจากเวียงป่าเป้าเชียงรายบอกสัญญาณชัดแจ๋วดีนะฮะโทรเข้ามาเนอะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาเออกำลังใจกันโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาเช็คสัญญาณนะเออท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุเจริญพรสัญญาณชัดแจ๋วเนาะวันนี้เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเป็นประจำเนาะโยมเนาะสาธุอนุโมทนาเจริญพรสาธุคนโยมคำสุขโยธินจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางบอกสัญญาณชัดแจ๋วดีฮือกำลังใจกันตัวต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรว้าวเวชาเจ้าจ้า
อ๋อจ๋าตัวแม่ลี่บ้านห้วยทกเนาะจ้าฟังเจ้าโอ้อนุโมทนาสัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนดีเจ้าอาจารย์ชัดเจนเนาะโยมเนาะโอ้อนุโมทนาเจบุ้าญโเอน้้อเสวนาบุญเออได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์วันนี้ก็เจ้าถ้าทำเพื่อเกิดความเข้าเจใจ้ามากขึ้นเนาะเข้านใจะเข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาเจบุ้ญาเน้อที่พึ่งจะใจดีนะเจ้าเป็นธรรมโอสถเป็ฟนัทงี่แล้พวกึ็่งใจทั้งงใจ่ายเจ้าเจ้าสาธุนะโยมเน้อว่าได้ไปสักกรรมติดภารกิจหลากหลายเดี๋ยวรอวันเวลาก่อนตอนนี้กำลังเคลียร์การเคลียร์งานอย่างที่ว่านะงานมันหนักหลายสาธุเน้อสาธุนะโยมแม่ลี่จากบ้านห้วยทกอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะโยมเน้อที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรถ้าเมื่อ4-5มาแล้วนะเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องโยมวันนี้สัญญาณชัดเจนดีขึ้น98.75ว่าร้อยสองฝากนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญหนาวหรือยังคุณโยมต่ำบุญนั้นเจ้ากับบริษัทเนอสแยากกับทีมท้องกับคนไปแล้วแต่ว่าแล้วเนาะเรียบร้อยหมดทุกวัดแล้วเนาะวันแต่ว่าเป็นวันเจสุ้าดท้ายเจ้าสาแบบธุบริษัทเนอสาท่าธนุอาจารย์เจริญพรจ้าคุณโยมแม่สุกแก้วบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านห้องละปูนมารายงานว่าสัญญาณชัดเจนดีฟังจากห้วยต่องซักแล้วก็บอกว่างานกฐินเสร็จไปแล้วตะวาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลกฐินในปีนี้นะฮะแล้วก็งานลอยกระทงโดยเป็นอันที่เสร็จสิ้นลงนะฮะก็เนี่ยจะมีมาถึงนี่ก็คืองานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจริญพรท่านผู้ฟังเนื้อห่วมทําบุญด้วยกันนะเป็นก้าอาหารนะเป็นก้าของที่เอามาแจกนะฮะกับญาติโยมผู้มาห่วมกินห่วมทานเป็นก้าน้ําปานะโดยสามารถร่วมทําบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536-0755318นะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้หลับปูนเนาะสัญญาณปล่อยแล้วเนาะแม่เนาะไปปู่จาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีโอ้อนุโมทนาบุญกยมแม่เนาะสาธุสาธุเจริญพรแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้หลับปูนนะแจ้งว่าอ๋อวันนั้นได้ปล่อยโคมลอยโคมไฟเฮ้ยไปปุจจาพระธาตุเกศแก้วจุมนามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยต้องอนุโมทนาบุญถวยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเวลาแหลมซาวนาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายโทรเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้ค่ะเจ้าโอ้สาธุพี่น้องดอยสะเก็ดนะอันเป็นได้พ่องยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะจ้าสังเกตที่เจ้าฝนอย่างละลุกหนาวเข้ามาแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าหนาวแล้วเพชรกาแฟกันละอันแต่ว่าต้องระวังสัก2-3 วันนี้พายุลมฝนจะเข้าเนาะจะเข้าอยู่ใช่อุตุนิยมวิทยาหันเพื่อนประกาศอยู่นะว่าพายุจะเข้า28-29อย่างทำนองนี้แหละนะฮะต้องอันยังบัดได้ปะอาจารย์มหาสมชาติเตื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวได้ปะกันก่อนเพื่อนตั้งเตรียมไม่หื้อหั่นนะ อันไปวันที่24ไปวันที่24พอดีเพื่อนบ่อยู่แล้วก็เอาวันกฐินไปตามเหี่ยก่อนแล้วก็25นั้นติดงานติดประชุมวันค่ำ
ก็เลยมาได้ปะกันเฮียสักคำนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาเปิ้นอยู่เปิ้นจะมาหาอยู่เนาะนะสาธุนะโยมแม่เนาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะเทศเสด็จนะดอยสะเก็ดเชียงใหม่ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ฝากกาแฟพี่น้องดอยสะเก็ดอ่ะอากาศเปิ้นเย็นสบายป่าเมี่ยงบุญอ่ะนะเปิ้นก็ปลูกกาแฟได้ผลมาเลยแล้วแล้วก็มาถวายต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาธุยมแม่อันอสัญญาณเป็นได้พ่องที่สะเมิงโอ้สาธุหนาวแล้วเนาะสะเมิงนี่เนาะอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะแม่เนาลำปางหนาวมากลำปางนี่อากาศหนาวอยู่ตอนนี้ตุ้มผ้าใส่หมวกอยู่นี่ถึงวันนี้นะอากาศปลอมปลอมหมอกปลอมหมอกอนุโมทนาบุญเนอสาธุแม่สาธุเจริญพรสาธุแม่ชื่นใจยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะยมแม่จากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่แม่อุ้ยอินนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วบอกว่าขนาดสำเมิงนี่ยังพอเท่าใดเท่านะแม่หม้อหนาวขนาดนักกะเห็นนะอากาศก็อันพอให้พอดีนะฮะแต่ว่าหนาวนิดนึงในช่วงวันสองวันนี้อาจจะฮ้อนลงคือถ้าฝนตกแล้วเนี่ยอากาศมันก็จะลดลงนะหน้าหนาวก็จะใกล้จะลดปีนี้เป็นบอกว่าหน้าหนาวน้อยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแต่สายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาธุนายโยมแม่สัญญาณเป็นใดพ่องโอ้สาธุสันปะตองเชียงใหม่สัญญาณชัดเจนดีนอแต่ที่ลำปางนี่เย็นหน่อยนี่แม่ยังได้เปิดหน้าต่างอยู่นั่นน่ะอากาศแสดงว่าปอเท่าใดนะหมอกม่วนหมอกเมาะเนาะแม่เนาะกุ๊บนี่ได้กินนั่นเพิ่นเลี้ยงลูกค้าแปลกมากมีแต่เดียวแค่ถ้าเลี้ยงลูกค้าเล่านั่นนะก็โดนตำรวจเงียบไปปั๊บเนี่ย3ตันหื้อมาเลี้ยงเล่าในวัดลูกมันบ่ฮื้อยะหรอนั่นน่ะอย่าไปยืนเข้าแถวกันจดเล่าเป็นตองเป็นตองมันแปลกประเทศไทยนี่เนี่ยไปเลยนอแม่นอมันเนาะงานบุญงานกุศลอย่ามาเปิดห้องตาเล่าเลยนะงานไหนที่เปิ้นกินก็กินเนาะถ้างานเปิ้นบ่กินงานกฐินงานบุญหมู่นี้บ่สมควรเนาะแม่เนาะอย่างนั้นน่ะมันประเจตีนะฮะเปิ้นออกข่าวกินแล้วก็ลดจนกินแล้วก็ตีกันอย่างเงี้ยมันก็มาเพื่อเกิดความวุ่นวายเนาะแม่เนาะนะกินแล้วก็ไปบ้าไปบ่ไปมดเนาะแม่นนะต้องชื่นชมพี่น้องขึ้นสีขาวนะเวลาไปกินไปตานที่ไหนเปิ้นรักษาระเบียบรักษาศีลรักษาวินัยจะดีอยู่แม่นะก็มีที่เล่าสักคนน่ะแม่นนะเพราะว่าเปิ้นเอาศีลเอาธรรมเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตเนี่ยต้องอนุโมทนาแท้ๆกับพี่น้องขึ้นสีขาวเฮาเนาะแม่เนาะนะแม่นละนะถ้ากินเหล้าเข้าไปมันก็ยุ่งหมดสติมันขาดเออทีนี้เนอะไหว้สาธุเจ้าอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุนะสาธุนะโยมแม่จากเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันต้องอนุโมทนาบุญโดยเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ทุกวันอังคารเนี่ยตีห้าถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าแม่เออจะมองเข้าจะจำสองไทยบาท
โอ้อนุโมทเอนาาไปบุญเกปั็บนแมกำ่ลังใจน่าสาธุเนอะแม่เนอเอาไปเป็นกำลังใจนะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาขอบสาคุณธุนะทุกเจ้าสาธุนะญาติโยมหลายคนก็รอใส่บาตรทุกเจ้าพระสงฆ์ต้องอนุโมทนาบุญตัวนะบางคนก็ลืมไปว่าโอ้วันนี้รายการธรรมาภิวัตรอาจารย์สาธิตออกตี5 ถึง 7 โมงเมื่อเจ้าดูนี่นะก็เปิดเข้ามาฟังกันท่านผู้ฟังอย่าไปลืมเนอะจวนทําบุญ2 อย่างอันแรกทําบุญส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31 ธันวาคม 2566ถึงเจ็ดถึงวันที่1 มกราคม 2567ท่านใดอยากจะมาเป็นเจ้าภาพโฮงตานเจ้าภาพของรางวัลที่จะเอาแจกญาติโยมเจ้าภาพกับเข้านะแล้วก็น้ำปานะเรียนเชิญเจริญพรได้ร่วมทําบุญกันแล้วก็บุญที่สองวันที่7 มกราท่านผู้ฟังจะเป็นการทําบุญถวายศาลาโรงครัวหลังใหม่ไว้ในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่9 โมงเมื่อเช้าเป็นต้นไปต่องานนี้เชิญท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญร่วมกินร่วมตานกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะใดข้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณเป็นใดพ้องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนเจ้าเราปากก่อยหนาวหรือยังแม่หนาวหนาวพวกเนี้ยมันบนหนาวนักเจ้อ่ามากกว่าให้พอดีเนาะแม่เนาะนะเจ้าอย่างใดก็รักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องเราสาธุนะพี่น้องเราปอกก้อยนะบอกว่าหนาวพอให้พอดีแต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะเหลือเวลาแห่งสิบกว่านาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอะแม่เนอะสาธุแม่สาธุแม่ยมแม่โทรมาจากกังได้อ๋อเขื่อนยางเวียงลำปางเนาะแม่นอโออนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอสาธุนะยมแม่โทรมาจากเขื่อนยางลำปางต้องอนุโมทนาบุญโดยที่ติดตามรับฟังกันนะฮะอู้ค้างไว้ตะกี้ท่านผู้ฟังที่จะร่วมทำบุญนะเพราะว่าจะเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็งานปานศาลาโรงครัววันที่7 มกรานะฮะสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะใดพ้องเจริญพรสาธุยมแม่เจริญพรจำแม่ได้ดอจำได้จำได้ยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะวันนี้อันอาจำได้ยมแม่จำได้อันหนาวก็บ้านตาโขกยมแม่ลำมาต้นถึงว่านะลำปางหนาวมากดีเนาะเออที่แม่เมาะที่แม่เมาะก็หนาวยมแม่กำลังตุ้มผ้าอยู่เนี่ยยังได้กระหักษาสุขภาพเนื้อแม่เนื้อเจริญพรเดินไปตังได้อ๋อเดินวันนี้เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับท่านมหาสมชาติเนื้อเออดีละยมแม่เฮาห่วมกันสนับสนุนเปิ้นเนอแม่เนอะนะแม่เปิ้นว่าแม่กระโดดเด็กมุ้งที่เปิ้นอยู่ร้านปลาทุ่นนะเออแล้วจะเดินมาถึงสาธุแม่สาธุเนอโอ้สัญญาณในช่วงท้ายๆบอกค่อยดี
ต้องขอสุมาอภัยกับโยมแม่ตัวนะแม่น้อยนะบันตาโทกตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรมาบอกว่าตอนนี้ท่านมหาสมชาติออกเดินธรรมยาตราธรรมจาริกต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นี่ครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีนอเจริญพรสาธุสัญญาณชัดเจนนี่นอแม่นอโอ้อนุโมทนาบุญเนอแม่เนอที่ติดตามรับฟังกันบ่ละบ่ลืมกันเนอแม่สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรเข้ามาเหลือเวลาหำเจ็ดนาทีได้แหมลายสายเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อมเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยเอาสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่น้อยมน้ออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วบ่ละบ่ลืมโทรเข้ามานะโยมเนอเจริญพรอยู่ที่อันบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบ่ได้อยู่ที่สุนทรมุนีอันนั้นพระมหาสมชาติเป็นอยู่มหาบาเดียวนี้เป็นอยู่วัดบรรพตสถิตนะอยู่บรรพตสถิตแต่ว่าเห็นว่าวันนี้เป็นเดินธรรมยาตรายี่นะนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมเนอะสาธุนะเจริญพรเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะมีโยมโทรเข้ามานะมีโยมส่งข้อความมาว่าโยมแม่โทรเข้ามาเป็นสาวสายแล้วนี่นะแม่กาบแก้วสีอินแก้วมาติดสักเตื้อโทรเข้ามาใหม่แม่ที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุตอนนี้ติดแล้วโยมแม่เดี๋ยวนี้ลมหนาวแล้วเนาะอาจารย์นะอ๋อบ้านห้อยการหนาวแล้วเนาะแม่นอนะยังได้กะรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะพี่น้องบ้านห้อยการบ้านห้องละปูนสาธุแม่เจ้ากระตันยูกระตาเวนเป็นทีเลอร์เป็นเครื่องเชิดชูสง่าพระราศีเป็นรากแก้วของขวัญของคนดีเป็นสัตว์ดีให้เห็นก็เป็นคนเจ้าสาธุแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนโทรเข้ามามอบกำกรอนดีๆให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องอนุโมทนาบุญตัวเนอะเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันนะฮะในรายการธรรมาภิวัตรในช่วงสุดท้ายของวันนี้วันนี้ได้อู้ถึงเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ว่าก่อนหน้านั้นหลายติดมาแล้วได้อู้ถึงเรื่องของอนุบุพิกถาธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไปตามลำดับพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะโลกมาจะอู้อริยสัจ4เลยคือคนได้เข้าใจทั่วไปแต่ต้องพอพื้นฐานพื้นธรรมของคนนั้นๆก่อนถ้าบ่มีพระพุทธเจ้าก็ปรูไปด้วยอนุบุพิกถาแต่ถ้ามันมีครบแล้วก็เอาอริยสัจ4เข้าไปใส่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่อำเภอวังเหนือหนาวหรือยังหนาวจ้ะหนาวแล้วเนาะแม่นาะนะยังได้ยังได้กะรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะ
อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เจริญพรสาธุสาธุแม่ได้กำลังใจจับนักเลยอนุโมทนาสาธุสาธุนะโยมแม่จากอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางแม่กับแก้วสีอินแก้วโทรมาเป็นเจ้าสายแล้วบัดติดเตื่อไอ้นะโทรมาใหม่เนอะแม่เนอะเวลาเหลือ2นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเอาพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายมีอยู่ประมาณซาวกว่าสายต้องขอสุมาอภัยนะโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122แล้วก็ประชาสัมพันธ์บุญกับท่านผู้ฟัง2บุญนะบุญส่งท้ายปีวันที่31แล้วก็บุญการทำบุญศาลาโรงครัวหลังใหม่ในวันที่7มกราคมนะฮะเดี๋ยวมาร่วมบุญกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรโอ้พอดีพักสายไปนะฮะต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังเหลือเวลา1นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งสาย1เนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ก็คิดว่าได้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามรับฟังอยู่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหลักของอริยสัจ4ทุกสภาพที่เป็นปัญหาสมุทัยเหตุเกิดของปัญหานิโรธความหมดไปของปัญหามรรควิธีการแก้ปัญหาพอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะพอดีอันต้นโทรกันเข้ามานักมาหลายแม่ต้องขอสุมาภัยไปเนอะสาธุแม่ตอนนี้ติดแล้วสาธุแม่อนุโมทนาเนอะสาธุนะโยมแม่บอกว่าอันโทรเข้ามาเป็นสาวสายกว่าจะติดต้องขอสุมาภัยพอดีรายการนี้เป็นโทรกันเข้ามานักก็ของดสายไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วงดเวลาพอดีวันนี้ได้เอาอริยสัจ4มาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้จวนท่านผู้ฟังทำบุญ2งานบุญเนาะงานบุญแรกก็คืองานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญนะเป็นอันข้าวของก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยที่จะเอาไปซื้ออาหารซื้อน้ำปานะแล้วก็ซื้อของรางวัลต่างๆมาแจกญาติโยมก็เรียนเชิญเจริญพรรวมไปจนถึงงานบุญที่2คือวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการทำบุญถวายศาลาโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างโดยงบประมาณล้านกว่าบาทนะฮะก็สามารถมาร่วมบุญกันได้วันนี้อาตมาภาพต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วขอสุมาภัยกับโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายในวันอังคารหน้าในวันเสาร์หน้านะก็ให้โทรกันเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพรสุขโขปุญญสักอุจจโยพระพุทโธดำรัสปัดทุกเข็นการสั่งสมซึ่งบุญทุนบำเพ็ญจะอยู่เย็นเป็นสุข
พ้นทุกภัยขอเชิญร่วมงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระเจ้าทันใจและสวดอิติปิโส108จบประจำปี2566ปีที่14ณวัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่11เดือนธันวาคม2566เวลา 9:39 นาทีขอเชิญร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาและส่งน้ำพระเจ้าทันใจร่วมถวายทานห้องน้ำทันใจจำนวน10ห้องณวัดปากทางเจริญพระสงฆ์29รูปเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เวลา 12:00 นเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารแบบโรงทานเป็นเสร็จพิธีต่อจากนั้นไป